3ข้อเรียกร้องเนี่ยถือเป็น3ข้อเรียกร้องที่ชอบทำที่สุดละถึงแม้ว่า1กับ2มันจะค่อยๆหายไปแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่ชอบทำที่ขบวนการของคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยต้องสนับสนุนต้องซัพพอร์ตและต้องเข้าร่วมนะครับเพราะว่าไอ้3ข้อเรียกร้องเนี่ยถ้าเรามองลึกลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือทั้งชีวิตของเราที่เราขับเคลื่อนเพื่ออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยมันขยับมันไปได้ไกลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของความเป็นคนรุ่นใหม่ในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไอ้สิ่งที่มันแหลมออกมาถูกเสนอถูกเปิดประเด็นเพื่อให้เกิดการขบคิดถกเถียงว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันมักจะมาจากคนที่บอกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่มันขอยืมคำเขามาพูดนะเก่งมากกล้ามากฮะมันต้องมีอันนี้ไงถ้าเราดูตั้งแต่วันแรกที่เกิดการชุมนุมไล่เรียงมาเนี่ยผมคิดว่าคำว่าเก่งมากเนี่ยมันเป็นคำอธิบายที่ตอบเรื่องนี้ได้จริงเก่งที่คุณรวบรวมความหลากหลายและก็อยู่บนการทะเลาะเบาะแว้งที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆปกติธรรมดาของคนหมู่มากที่มาทำงานด้วยกันแต่ว่าคุณบริหารความแตกต่างความขัดแย้งนำไปสู่การเคลื่อนไหวในสิ่งที่เราเห็นได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคำว่าเก่งมากเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้นะครับอันที่สองถ้าไม่มีความกล้าการขับเคลื่อนการขยับเพดานการเปิดประเด็นที่จะขับเคลื่อนเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแล้วถ้าคุณแก่กว่านี้คุณก็จะกลัวมากขึ้นความกล้ามันจะหายไป นั้นมันมาพร้อมกับช่วงวัยอ่ะคือไอ้คำว่ากล้ามากเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไม่ใช่คำชื่นชมแล้วก็ไปเบมคนที่ไม่กล้าทำว่าขี้ขาดเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าให้เห็นว่ามันเป็นคุณลักษณะของการกล้าคิดกล้าทำกล้าเคลื่อนนะครับเป็นลักษณะที่มันสำคัญมากที่ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันเดินหน้าได้ผมคิดว่าไอ้คนรุ่นที่มันแก่กว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้มันควรจะทำตัวให้รับฟังเข้ามาคุยเป็นกัลยาณมิตรแล้วแชร์บทเรียนและประสบการณ์เพื่อทำให้การขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไปได้ไกลไปได้เร็วขึ้นไปได้อย่างมีพลังมากขึ้นไม่ใช่การบ่อนเซาะแล้วก็มาโอ้อวดข่มขู่ว่าตัวเองมีประสบการณ์มากกว่าตั้งแต่19กันยาที่สนามหลวงเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นจุดที่ทำให้เห็นมากขึ้นว่าขบวนการของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเห็นได้ตลอดตั้งแต่19ล่าสุดที่เราเห็นว่าเขาเปลี่ยนจากสำนักงานทรัพย์สินมาเป็นที่ไทยไอ้ SCB เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันชัดเจนว่าพวกนี้เก่งมากกล้ามากแล้วก็กล้าที่จะเลือกใช้วิธีที่จะไม่เผชิญหน้าและนำไปสู่ความรุนแรงแต่ว่าเลือกที่จะเปิดประเด็นของตัวเองทางสังคมอะมันจบตั้งแต่ว่าเราเริ่มต้นพูดเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แล้วเนี่ยว่าแล้วคนทุกคนรับรู้หมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปที่สำนักงานทรัพย์สินเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ใช่คนรุ่นใหม่เนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เราคงยังต้องยืนยันพูดอยู่ตลอดเวลาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความสำคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะต้องไปพูดได้ทุกประเด็นแล้วก็การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็จะต้องอยู่ในการแก้รัฐธรรมนูญแต่ตอนเนี้ยถึงแม้มันจะตกไปฉบับของไอรอแต่ว่าเราต้องยืนยันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นแบบไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกบทหนึ่งพิสูจน์ที่เรากำลังเฝ้ามองแล้วก็ต้องเข้าไปร่วมกันทั้ง NGO ที่พร้อมจะทำเรื่องนี้ทั้งขบวนการของคนรุ่นใหม่ที่ยึดมั่นว่ายังไงเสียมันต้องแก้รัฐธรรมนูญมันต้องร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันใหม่เนี่ยเราต้องช่วยกันทำอันเนี้ยนะครับ